ก็คือการมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าโยมลองพิจารณาจากการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราเราก็จะรู้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นมันเกิดยากไม่ใช่ใครก็ได้เมื่อตายไปแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกข้อแรกที่มันยากแต่เราโชคดีก็คือเกิดมาเป็นมนุษย์อันที่สองการเกิดของพระพุทธเจ้านั้นเกิดขึ้นยากไม่ใช่ว่าพุทธองค์นั้นทรงเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วจะมีพระองค์อื่นมาเกิดขึ้นอีกไม่ใช่เพราะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์ว่ายากแล้วเกิดมาพบกับพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์โดยที่พระองค์นั้นลงมาตรัสรู้นั่นก็ยากยากที่สามที่เราควรที่จะภาคภูมิใจนั่นก็คือการที่เราเกิดมาแล้วจะมีชีวิตยืนยาวอยู่ได้เป็นเวลานานนั่นก็ยากอันนี้อาตมาก็เห็นว่าโยมน่าจะเข้าใจโยมเคยเห็นโยมเคยรู้เผลอๆก็เคยไปร่วมงานเด็กเกิดมาคลอดจากครรภ์มารดาไม่ถึงวันก็เสียชีวิตบางคนเกิดมาได้1ปี2ปีบางคนยังไม่ได้เกิดมาพบกับตัวหนังสือพบกับพระพุทธศาสนาก็ตายจากไปการที่โยมเกิดมาแล้วเติบโตจนเป็นผู้ใหญ่แล้วรู้จักได้เห็นการประพฤติปฏิบัตินั่นแสดงว่าโยมโชคดีทำบุญมาดีอันที่สี่ที่เป็นไปได้ยากก็คือการได้ฟังธรรมแล้วเอาธรรมะตรงนั้นมาประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นสี่ข้อตรงนี้ที่ว่ามันยากพระพุทธเจ้าท่านกล่าวเองกล่าวไว้เองท่านบอกเอาไว้เองว่าสี่สิ่งนี้มันยากไม่ใช่ว่าใครก็ได้จะเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบกับพระพุทธเจ้ามีโอกาสมีชีวิตยืนยาวจนได้เอาธรรมะนั้นไปประพฤติปฏิบัติสี่อย่างนี้ทำได้ยากเกิดขึ้นยากทรงอยู่ได้ยากเพราะนั้นที่โยมมานั่งตรงนี้โยมเป็นคนโชคดีเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเมื่อวานถ้าใครอยู่ที่ลานธรรมอาตมาก็พูดว่าทรัพย์ที่ดีที่สุดที่เรามีติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดมากบ้างน้อยบ้างนั่นก็คือศรัทธาเราเกิดมามีศรัทธาแปลว่าเรามีทรัพย์อยู่แล้วศรัทธานั้นเกิดขึ้นด้วยความเชื่อสี่อย่างเชื่อในกรรมเชื่อของผลของกรรมเชื่อว่าเรามีกรรมเป็นของของตนแล้วก็เชื่ออันสุดท้ายที่ทำให้เรามีศรัทธานั่นก็คือการประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาสามารถทำให้เราหลุดพ้นบ่วงกรรมไปได้พระพุทธองค์บอกว่าพระองค์นั้นไม่สามารถจะไปแก้กรรมให้ใครได้แต่พระองค์ทรงสามารถชี้แนะแนวทางในการให้เรานั้นเอามาประพฤติปฏิบัติจนพ้นบ่วงกรรมไปได้พระองค์ไม่สามารถเอาปัญญาที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั้นไปมอบให้ใครได้แต่พระองค์สามารถชักจูงชี้แนะแนวทางที่ทำให้เรานั้นเกิดปัญญาได้เพราะนั้นเมื่อเรามีศรัทธาบางคนบางท่านไม่ได้ใช้ศรัทธาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์จนสุดท้ายก็เกิดความเสื่อมศรัทธาพอฟังธรรมมาตั้งนานประพฤติปฏิบัติธรรมมาตั้งนานพอถึงเวลาเกิดทุกข์ขึ้นมามีสิ่งอะไรภายนอกมากระทบขาดสติผ่านไปโทษบุญโทษกุศลที่เราตั้งใจมามีตัวอย่างที่อาตมาได้พบกับตัวเองโยมคนนี้เข้าวัดเป็นประจำเข้าวัดมาเพราะทำบุญวันเกิดเข้ามาแล้ว
มาฟังธรรมแล้วเกิดปิติยินดีก็ชักชวนแม่ก็ดีชักชวนสามีก็ดีเข้ามาฟังธรรมมาประพฤติปฏิบัติธรรมแต่พอทำบุญทำทานทำสมาธิไปเรื่อยๆเกิดความไขว้เขวเกิดความเสื่อมศรัทธาขึ้นมาเหตุเพราะทำไมโยมก็นั่งสมาธิให้ทารักษาศีลเจริญภาวนาอยู่ทุกวี่ทุกวันทำไมโยมถึงทำมาค้าขายได้ไม่ดีสามีของโยมเองก็ประกอบสัมมาอาชีพเป็นอาชีพที่สุจริตแต่ทำไมถึงไม่เกิดความเจริญรุ่งเรืองแสดงว่าบุญกุศลที่โยมทำมา 4-5 ปีที่ผ่านมานั้นมันไม่เป็นความจริงใช่ไหมท่านโยมก็ถามอาตมาอาตมาก็ตอบไปตามอัตตามธรรมตามความรู้ภูมิปัญญาที่อาตมามีอาตมาก็ตอบว่าการที่เราทำบุญกุศลทุกๆครั้งเราอย่าไปคิดว่ามันจะได้บุญกุศลอย่างที่เราต้องการเพราะบุญมันก็คือความสบายใจกุศลก็คือตัวปัญญาที่ทำให้เรารู้เห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงบุญมันไม่ได้เป็นเงินเป็นทองกลับมาหาเราบุญนั้นคือตัวส่งเสริมใจส่งเสริมจิตของเราให้ยกอัดยกธรรมของเรานั้นขึ้นสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นต่างหากมันไม่ได้ทำให้เราร่ำรวยมันไม่ได้เรานั้นมีทรัพย์สินเงินทองมากมายแสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เราสอนโยมคนนี้เราสอนเขาไม่ได้ดีแต่มาคิดทีหลังเขาทำบุญเพราะหวังให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในกิจการงานของเขาแต่ไม่เหมือนพวกโยมโยมตรงนี้เป็นผู้มีปัญญารู้ว่าบุญนั้นใช้อย่างไรได้รับตอนไหนแล้วควรวางใจอย่างไรเมื่อประสบกับสิ่งต่างๆเพราะนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติมาทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันอยู่ในตัวของเรานี่คือ4สิ่งที่มันยากที่จะเกิดขึ้นแต่เราทุกคนในที่นี้มีครบบางคนอาจจะนึกในใจว่าข้อ2ทำไมเราไม่รู้ไม่เห็นพระพุทธเจ้าล่ะพระพุทธองค์ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานไปตั้ง 2,600 กว่าปีแล้วปีนี้2561บวกไปอีก80เกิน2600ไปแล้วพระองค์เสด็จดับขันไป2561ปีแล้วเพราะนั้นข้อ2โยมไม่เจอถ้าโยมเข้าใจอย่างนั้นก็ขอบอกว่าเข้าใจผิดเพราะพระองค์ทรงบอกกับพระอานนท์พุทธอุปถากองค์สุดท้ายพระอานนท์ทรงทูลถามตอนที่พระพุทธองค์นั้นจะเสด็จดับขันธปรินิพพานใกล้จะมรณภาพถ้าเราพูดภาษาพื้นบ้านๆแล้วว่าเมื่อพระองค์นั้นเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วใครจะเป็นศาสดาแทนพระองค์โยมจำได้ไหมโยมน่าจะเคยได้ยินอยู่พระพุทธองค์ทรงตอบว่าพระธรรมคำสั่งสอนที่เรากล่าวดีแล้วนั่นแหละก็คือศาสดาของเธอหลังจากที่เรานั้นได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วเพราะนั้นการที่เราได้รู้ได้ฟังได้เห็นได้อ่านได้ยินในพระธรรมคำสั่งสอนก็นั่นแหละแสดงว่าเราได้พบกับพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ทรงไม่สอนไม่บอกให้เราไปยึดพระองค์ทรงสอนให้เราวางเคยมีพระภิกษุที่ออกบวชเพราะหลงในรูปงามของพระพุทธองค์เวลาท่านเสด็จไปไหนก็มองตามเวลาท่านเดินไปที่ไหนก็มองตามเพราะมีความหลงในรูปของพระองค์พระองค์ก็ทรงสอนให้ละให้เลิกเสียนี่คือสิ่งที่เป็นตัวแทนของพระพุทธองค์เพราะนั้นเรามาตรงนี้เรามาพบแล้วเราก็มีหนึ่งอย่างที่พระองค์บอกว่าเราควรจะมีนั่นก็คือศรัทธา
พระองค์บอกว่าคนที่เข้ามาในศาสนาเรานั้นควรจะมี4อย่างนี้ติดตัวมาด้วยนอกจากความโชคดีที่4ข้อข้างต้นก็ควรจะมี4ข้อนี้ตามมาด้วยข้อแรกเราพูดแล้วก็คือศรัทธาศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราเชื่อเรื่องของกรรมข้อสุดท้ายเราจึงเชื่อว่าสิ่งที่ทำให้เราหลุดพ้นจากบ่วงกรรมตรงนั้นไปได้ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราได้ถือไตรสรณคมนั่นเองพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินั่นเองพระพุทธกับพระธรรมตอนนี้เป็นหนึ่งเดียวพระสงฆ์ที่ประพฤติปฏิบัติเอาพระธรรมคำสั่งสอนข้างต้นมาประพฤติปฏิบัติได้รู้ได้เห็นจนหลุดพ้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์เราก็เรียกว่าพระอริยสงฆ์แต่บอกก่อนว่าอาตมาไม่ใช่อาจจะมายังเป็นสมมุติสงฆ์อยู่เต็มอัตตามีความโลภความโกรธความหลงยังมีอยู่เต็มอัตตาแต่กำลังค่อยๆลดทอนมันลงเพราะฉะนั้นเราต้องศรัทธาในพระรัตนตรัยเราเกิดมานั้นมีกิเลสเครื่องเศร้าหมองปิดบังดวงตาของเราเราจึงไม่มีดวงตาเห็นธรรมแต่พระพุทธเจ้าพระอริยสาวกของพระองค์นั้นไม่มีอะไรปิดบังให้ตานั้นมองไม่เห็นแล้วเราจึงเหมือนคนที่ตาบอดตาพร่าตามัวแล้วก็มีผู้ชักจูงชี้แนะแนวทางให้เราเดินไปสิ่งที่เราควรจะทำก็คืออย่าพึ่งไปปฏิเสธว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นมันผิดมันไม่มีจริงมันไม่สามารถเอามาประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลได้ให้เราเชื่อไว้ก่อนมีศรัทธาไว้ก่อนเพราะสิ่งที่พระมาเทศให้ดูสิ่งที่อยู่ในตู้พระไตรปิฎกธรรมะที่เราได้เห็นได้ยินอยู่เป็นประจำนั้นสามารถเอามาประพฤติปฏิบัติให้เราล่วงพ้นทุกข์ไปได้ให้เราเชื่อไว้ก่อนให้เรามีศรัทธาไว้ก่อนพูดอะไรก็โอปนยิโกน้อมเข้ามาใส่ตัวใช้พลังปัญญาของเราใช้พลังบุญของเราใช้พลังขันติใช้พลังความเพียรของเราเคี่ยวกร่ำทำตรงนั้นที่เราได้รู้ที่เราได้เห็นที่เราได้ยินแล้วก็ลงมือปฏิบัติสิ่งที่เป็นพยานได้ก็คืออะไรที่มันเป็นของจริงของแท้แน่นอนมันย่อมไม่มีวันดับสลายไปคำโกหกหลอกลวงนั้นสักวันความจริงก็จะถูกตีแผ่ออกมาแต่ถ้าเราลองคิดให้ดีพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นสืบทอดกันมาเป็นเวลา 2,000 กว่าปีแสดงว่ามันต้องมีดีเป็นของจริงสามารถทนต่อการทดสอบได้ใครเอาไปประพฤติปฏิบัติมันก็จะเกิดผลได้เหมือนกับเราที่เห็นครูบาอาจารย์มาเมื่อเช้านี้เราเห็นครูบาอาจารย์สายวัดป่าต่างๆเราเห็นครูบาอาจารย์ที่ท่านละขันไปแล้วองค์บางท่านเอาคำสั่งสอนของท่านมาสอนตัวของเราเองเอาพระธรรมคำสั่งสอนของท่านมาประพฤติปฏิบัติมันก็เกิดผลจริงเพราะนั้นก่อนที่เราจะปฏิเสธอะไรเราเป็นมนุษย์เป็นผู้มีปัญญาเราต้องมีการทดลองซะก่อนแต่เรื่องของพระธรรมคำสั่งสอนเรื่องของพระพุทธเจ้าให้เรานั้นตัดความสงสัยออกไปเพราะความลังเลสงสัยนั้นมันเป็นนิวรณ์เป็นเครื่องสกัดกั้นในการประพฤติปฏิบัติยิ่งสงสัยเราก็ยิ่งเกิดความเบื่อหน่ายคลายวางยิ่งลังเลมากเท่าไหร่วันคืนมันก็ล่วงไปล่วงไปจนสุดท้ายเราก็ต้องดับต้องละสังขารตรงนี้ไปโยมรู้ไหม
การจะเกิดเป็นมนุษย์นั้นมันยากเพราะมนุษย์ก่อนจะมาเกิดต้องเป็นผู้มีศีลถ้าโยมฟังธรรมบ่อยๆฟังพระเทศหลายๆครั้งที่ผ่านมาศีลที่เป็นปกติก็คือศีล5ศีล5นั้นนำให้เรานั้นได้มีมนุษย์สมบัติศีล8ศีลอุโบสถทำให้เรามีสวรรค์สมบัติไปเกิดในชั้นพรหมเพราะนั้นแสดงว่าชาติที่แล้วอาจจะเป็นร้อยๆชาติที่แล้วโยมได้มีโอกาสรักษาศีล5โยมจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์โยมรู้จักการประพฤติปฏิบัติโยมรู้จักการสร้างบารมีและบางคนก็ได้อธิษฐานบารมีด้วยจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบกับพระพุทธศาสนาอาตมาจึงอยากจะบอกว่านิดหนึ่งเราอย่าไปเผลอเราอย่าไปสงสัยทำไปก่อนถ้ามันไม่ได้ถ้ามันไม่ถึงก็ค่อยไปถามท่านพระพูดอะไรหนังสือเขียนอย่างไรก็ลองเอาไปปฏิบัติดูอย่างมีสติให้เกิดสติปัญญาเป็นวิปัสสนาไม่ใช่วิปัสสนูอย่างที่หลวงพ่อท่านพูดเมื่อสักครู่นี้เรามาประพฤติปฏิบัติสมาธิจนนำตัวเข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่เป็นวิปัสสนูกิเลสมันเป็นเครื่องสกัดกั้นฉาบทาพาเราไปออกไปนอกลู่นอกทางการอธิษฐานก็เหมือนกันเมื่อเราทำอะไรทุกครั้งให้เราตั้งจิตอธิษฐานเราเคยได้ยินใช่ไหมคำว่าอธิษฐานนั้นไม่ใช่คำว่าบนบานศาลกล่าวคนละคำกันอธิษฐานก็คือตั้งจิตมั่นเอาบุญบารมีของเราเป็นที่ตั้งอธิษฐานให้เรานั้นได้เห็นได้ถึงได้สำเร็จในสิ่งที่เรานั้นกระทำได้ไม่ใช่ว่าอธิษฐานให้ฉันนั่งสมาธิเหาะเหินเดินอากาศได้อธิษฐานให้ฉันไปซื้อหวยแล้วก็ถูกหวยไม่ใช่อธิษฐานแบบนั้นมันเป็นความหลงเพราะนั้นสิ่งที่พระองค์ทรงมาเปิดม่านที่บังตาเราอยู่หมอกควันที่บังตาเราอยู่เราจึงมีศรัทธาต้องมีศรัทธามาประพฤติปฏิบัติอาตมาจะเล่าชาดกให้ฟังเรื่องหนึ่งเคยมีพระท่านมาเล่าให้โยมฟังที่ลานธรรมแล้วอาตมาก็จำชื่อไม่ได้อีกแล้วจุลปาถกพระจุลปาถกถ้าจำไม่ผิดนะโยมสำเร็จอรหันต์เพราะเพียงพิจารณาผ้าผืนเดียวผ้าขาวผ้าเช็ดหน้าผืนเดียวเขาทำท่านทำท่านได้เพราะท่านมีศรัทธาพระจุลปาถกนั้นมีพี่ชายขึ้นองค์หนึ่งชื่อมหาปาถกสองคนนี้เป็นลูกของลูกสาวเศรษฐีนั่นก็คือมีตาเป็นมหาเศรษฐีอยู่ที่กรุงราชคฤห์อยู่ในครั้นพุทธกาลก็คือช่วงเวลาที่พระพุทธองค์นั้นทรงมีพระชนชีพอยู่แต่ลูกสาวเศรษฐีขอไปลูกสาวเศรษฐีไปมีสัมพันธ์กับคนรับใช้จึงหนีออกจากบ้านคติความเชื่อของคนอินเดียก็คือเมื่อถึงเวลาที่ลูกสาวบ้านไหนจะคลอดต้องกลับไปคลอดที่บ้านพ่อแม่ของตัวเองจะไม่คลอดจะไม่ออกลูกขออภัยจะไม่คลอดลูกที่บ้านของสามีต้องกลับไปบ้านของฝ่ายหญิงลูกเศรษฐีคนนี้ก็เหมือนกันแต่ความที่มีบุญบารมีไม่ถึงเดินไประหว่างทางก็คลอดลูกเมื่อคลอดลูกปลอดภัยแล้วคนแรกก็กลับมาอยู่ที่บ้านชื่อว่ามหาปถกสักพักท้องคนที่สองอีก
ก็ตั้งใจจะกลับไปคลอดไปขอขมาพ่อแม่แต่ก็คลอดลูกที่กลางทางอีกเด็กทั้งสองคนจึงเกิดอยู่ในชนบทไม่ได้เกิดในเมืองสองพี่น้องนั้นก็โตขึ้นมาก็มีความสงสัยก็ถามแม่ว่าแม่ทำไมในครอบครัวของเราจึงมีแต่คำว่าพ่อมีแต่คำว่าแม่ทำไมเพื่อนๆของเราจึงมีคนที่ถูกเรียกว่าตาเรียกว่ายายเรียกว่าลุงเรียกว่าพี่เรียกว่าป้าทำไมครอบครัวเราไม่มีแบบนี้บ้างฝ่ายพ่อซึ่งเป็นคนรับใช้เอาลูกสาวเศรษฐีมาทำภรรยาก็อธิบายด้วยความใจเย็นว่าเป็นเพราะเราทำผิดประเพณีไม่ได้มีการสู่ขอเพราะรู้ว่าสู่ขอแล้วยังไงพ่อตาก็ไม่ให้เมียมาแน่แต่สุดท้ายลูกก็รบเร้าให้พ่อกับแม่นั้นพาไปหาตากับยายเพราะรู้ว่ายังมีตากับยายอยู่ที่บ้านก็เดินทางไปถึงบ้านเศรษฐีแต่สามีนั้นไม่กล้าเข้าไปเพราะกลัวจะถูกทำร้ายตัวแม่ก็เลยพาลูกทั้งสองไปพบกับคุณตาของเขาแต่เศรษฐีก็ยังมีทิฏฐิอยู่ยังโกรธลูกสาวอยู่แต่ความเป็นลูกความเป็นสายเลือดพ่อโกรธยังไงก็ตัดลูกไม่ขาดแม่ยังไงก็ตัดลูกไม่ขาดลูกอาจจะตัดพ่อตัดแม่ได้แต่อาตมาเชื่อ 100% 1,000% เลยพ่อแม่ตัดลูกไม่ได้เศรษฐีก็เลยเอาเงินก้อนหนึ่งก้อนใหญ่พอสมควรเอาให้กับลูกสาวตัวเองแล้วบอกว่าเอานี่ไปตั้งตัวพอสอบถามจากหลานสองคนแล้วว่าพ่อกับแม่มีอาชีพอะไรเห็นว่ามันลำบากทนเห็นลูกสาวลำบากไม่ได้มือก็ด้านเท้าก็แตกสมัยอยู่ที่บ้านไม่เคยมีอย่างนี้เลยเมื่อลูกสาวได้รับเงินก้อนนั้นจากพ่อแล้วก็ฝากหลานให้เลี้ยงเพราะเป็นห่วงอนาคตของหลานทั้งสองเด็กสองคนนั้นก็มาอยู่กับตายายตายายนั้นก็ทุ่มเทความรักทดแทนที่เสียลูกสาวไปแต่ข้อดีของเศรษฐีคนนี้ก็คือมักจะพาหลานทั้งสองคนไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไปฟังธรรมอยู่เป็นประจำฟังไปฟังมาลูกชายคนโตมหาปาฐกก็อยากจะบวชเป็นพระโตแล้วนะก็เลยขออนุญาตตากับยายว่าขอมาบวชปรากฏว่าเศรษฐีก็ดีใจว่าจะได้เป็นญาติกับพระศาสนาแล้วมีลูกมีหลานมาบวชก็อนุญาตให้เข้าไปสู่สำนักพระพุทธเจ้าเอาหลานไปบวชมหาปาฐกบวชไปสักพักหนึ่งฟังธรรมจากพระพุทธองค์มีความเพียรมีความเริ่มใสศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติก็ประพฤติปฏิบัติจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อสำเร็จแล้วก็มีความคิดถึงน้องชายของตัวเองจุลปาฐกนั้นเป็นผู้มีกรรมมาแต่ก่อนเมื่อสมัยครั้นพระพุทธเจ้าองค์ที่สามตัวเองนั้นบวชเป็นพระเหมือนกันมีบุญได้บวชเป็นพระเหมือนกันมีความแตกฉานในเรื่องของอรรถกถาพระสูตรต่างๆท่องได้จำได้แต่ก็ไปหัวเราะเยาะเย้ยเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่จนสุดท้ายเพื่อนนั้นน้อยใจลาสิกขาไปกรรมตรงนี้ทำให้จุลปาฐกมาเกิดในครั้นพุทธเจ้าของพระของเรากลายเป็นคนมีสติปัญญาทึบจำอะไรก็ไม่ค่อยได้ท่องหน้าก็ลืมหลังพอท่องหลังก็ลืมหน้าท่องบทสั้นๆให้พรน้อยๆก็ยังไม่ได้เป็นที่รู้กันทั้งวัดว่าพระจุลปาฐกองค์นี้
ท่องบทสวดมนต์ไม่ได้ให้พรโยมก็ไม่ได้ขออภัยนะโยมผลก็คือมีอยู่วันหนึ่งหมอชีวกโกมารพัฒน์โยมรู้จักไหมหมอชีวกรู้จักไหมรู้จักไหมรู้จักไหมรู้จักนะเป็นหมอเทวดาก็อยากจะนิมนต์พระในวัดมาฉันข้าวมารับภัตตาหารที่บ้านตัวเองก็เลยไปถามพระมหาปถกว่าทั้งวัดนั้นมีพระอยู่กี่รูปท่านก็บอกว่าทั้งวัดมีพระ5รูปอ้อยขอไป500รูปแต่มีองค์หนึ่งที่อยากจะให้อยู่เฝ้าวัดก็คือน้องชายตัวเองเพราะนั้นพรุ่งนี้เตรียมสำรับไว้500เป็นพระลูกวัดเสีย499แล้วก็มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานพรุ่งนี้เช้าให้เธอมารับบาตรของพระพุทธเจ้าเราจะเข้าไปสู่บ้านของเธอจุลปาถกน้องชายพอรู้อย่างนั้นได้ยินอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจทำไมพี่ชายของเรานั้นถึงได้ทำอย่างนี้กับเราตอนบวชก็ชวนเรามาบวชอยู่ก็ไม่สอนอะไรเราให้เราท่องบทสวดมนต์สั้นๆอยู่แค่ตอนเดียวไม่เห็นสอนอะไรเราเลยแล้วพรุ่งนี้ไปกิจนิมนต์ก็ไม่นิมนต์เราอีกให้เราอยู่เฝ้าวัดคนเดียวก็น้อยใจอย่างนั้นเลยเดี๋ยวตอนเช้าเราลาสิกขาดีกว่าสึกดีกว่าไปเป็นคนโง่อยู่นอกอารามดีกว่าเพราะพระองค์อื่นๆก็มักจะพูดว่าจุลปาถกกินข้าวชาวบ้านให้พรก็ไม่เป็นบุญกุศลก็ไม่ได้ผลปรากฏว่าพระพุทธเจ้าทราบเรื่องตอนเช้าก่อนที่จุลปาถกจะเดินออกนอกประตูวัดก็ไปขวางไว้แล้วก็พูดว่าเธอดูก่อนจุลปาถกเธอจะไปที่ไหนหรือท่านก็บอกว่าข้าพเจ้าอยากจะลาสิกขาพระพุทธเจ้าค่ะเพราะว่าข้าพเจ้านั้นอยู่ไปก็ไม่เกิดประโยชน์เป็นภาระของหมู่คณะทำให้หมู่คณะนั้นอับอายแม้แต่พี่ชายของข้าพเจ้าเองก็ยังไม่เห็นในความสำคัญของข้าพเจ้าเลยพุทธองค์ก็บอกว่าเพราะอะไรอ่ะหม่อมฉันสวดมนต์ไม่ได้ให้พรไม่เป็นกินอย่างเดียวเป็นอย่างเดียวคือฉันอาหารแล้วเธอยังมีศรัทธาในการบวชอยู่หรือเปล่าจุลปาถกก็ตอบโดยไม่ต้องคิดเลยว่ามีพระเจ้าค่ะแต่ไม่อยากเป็นภาระของหมู่คณะถ้าเธอมีจริงๆงั้นเราจะให้การบ้านเธอระหว่างที่เรานั้นไปกิจนิมนต์พระองค์ก็หยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาผืนหนึ่งเป็นผ้าขาวกำลังพอดีมือเลยประมาณหนึ่งคือพระสุคตเธอถือผ้านี้ไว้ห้ามไปวางที่ไหนแล้วเดี๋ยวจะมีคนมานิมนต์เธอไปฉันถ้าเข้ามานิมนต์แล้วเธอก็ไปตามที่เขานิมนต์นะจุลปาถกก็ดีใจว่าพุทธเจ้านั้นเปิดโอกาสให้ไปกิจนิมนต์แต่ในใจก็ยังเป็นกังวลอยู่ว่าถ้าเกิดไปกิจนิมนต์แล้วให้พรไม่ได้จะอับอายญาติโยมไม่พอทำตระกูลให้เสียไปอีกก็คือทำวงของพระพุทธเจ้าให้เสียพระทั้งวัดสวดได้หมดตัวเองสวดไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าบอกแล้วย้ำแล้วว่ายังไงก็ต้องไปแล้วก็ห้ามวางผ้าผืนนี้ไว้ที่ไหนไปดังขาดให้ถือไว้จุลปาถกก็เดินกลับมาในอารามแล้วก็เอาผ้าไว้ที่มือโยมนึกสภาพคนที่มีความเครียดได้ไหมจับผ้าหมุนไปหมุนมา
สักพักผ่านไป1ชั่วโมงผ้าผืนนั้นก็เริ่มเศร้าหมองคำว่าเศร้าหมองนั้นก็คือเริ่มดำเพราะตอนที่จุลปาฐกนั้นรับผ้าจากพระพุทธเจ้ามานั้นไม่ได้ล้างมือไว้ก่อนแต่พระพุทธองค์บอกว่าห้ามไปวางที่ไหนให้ถือไว้ตลอดถือมือซ้ายเมื่อยก็เปลี่ยนมามือขวามือขวาก็ขยำไปขยำมาสุดท้ายผ้าชิ้นนี้มันก็หมองลงจุลปาฐกก็เกิดวิตกวิจารณ์ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเบื้องหน้าทันทีกรรมมันหมดไปแล้วบุญกำลังจะมากรรมที่เคยไปล้อเขาไว้ชาติที่แล้วมันกำลังคลายตัวออกเพราะมันหมดกรรมมันหมดเวลาชดใช้กรรมก็พิจารณาว่าผ้าขาวตรงนี้ตอนที่มันเกิดขึ้นมันยังขาวอยู่พอมันตั้งอยู่ไปสักพักมันก็มีความเศร้าหมองพิจารณาไปพิจารณามาสุดท้ายเกิดแสงสว่างของปัญญาขึ้นมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาพระพุทธเจ้านั้นอยู่ที่ว่าขออภัยอยู่ที่บ้านของหมอชีวกก็สามารถสัมผัสได้ว่าจุลปาฐกนั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วบรรลุธรรมแล้วหลุดพ้นจากบ่วงกรรมทั้งปวงแล้วพอพระองค์ฉันเสร็จหมอชีวกก็นิมนต์ประเพณีสมัยก่อนก็คือเมื่อพระเข้าไปในตระกูลไหนบ้านไหนหัวหน้าบ้านก็จะมารับบาตรของประธานเมื่อฉันภัตตาหารภัตตกิจทำเสร็จเรียบร้อยเจ้าบ้านก็จะนิมนต์องค์ประธานขึ้นแสดงธรรมขึ้นให้พรนั่นเองปรากฏว่าหมอชีวกก็นิมนต์พระพุทธเจ้าขึ้นมากล่าวสัมโมชนียคาถาพระองค์ก็บอกว่าเราจะให้พระรูปอื่นเป็นผู้กล่าวสังโฆคณียสถาคาถาหมอชีวกก็ถามว่าองค์ไหนพระเจ้าค่ะองค์อยู่ที่วัดน่ะหมอชีวกก็ตกใจเลยอ้าวไหนมหาปาฐกบอกว่าที่วัดไม่มีพระอยู่แล้วนี่พุทธองค์ก็ทรงบอกว่าไม่เป็นไรเธอจงส่งคนของเธอไปนิมนต์พระรูปนั้นมาปรากฏว่าพอคนรับใช้นั้นไปที่วัดก็ตกใจเป็นอันมากเพราะจุลปาฐกนั้นเมื่อสำเร็จแล้วก็ปิติยินดีเกิดขึ้นร่างนั้นก็ค่อยๆแยกออกมาเป็นตัวเหมือนตัวโคลนนิ่งเต็มวัดไปหมดเลยพอคนใช้ตะโกนว่าพระคุณเจ้าทั้งพันคนนั้นก็รับบทสาธุขึ้นทั้งหมดเลยก็เกิดความตกใจกลับมาที่บ้านหมอชีวกใหม่ก็บอกกับเศรษฐีว่าไม่ใช่แล้วพระพุทธองค์บอกว่ามีพระเหลือรูปหนึ่งเมื่อกี้ข้าพเจ้าไปที่วัดที่อารามมีพระเป็นพันๆรูปเลยที่วัดพระพุทธองค์ก็ยงแย้มพระสวนนิดๆบอกเอาอย่างนี้เอาใหม่เดี๋ยวเธอไปที่อารามนะเธอไปที่วัดนะแล้วเธอก็เอ่ยชื่อว่าท่านจุลปาฐกขออาราธนานิมนต์มาที่บ้านหมอชีวกด้วยมารับอาหารบิณฑบาตองค์ไหนพอเอ่ยชื่อแล้วขานรับเป็นองค์แรกให้จับมือองค์นั้นไว้ให้มั่นเลยนั่นแหละคือพระรูปหนึ่งที่เหลือไว้ที่อารามคนใช้ก็ไปพอไปถึงแล้วก็ทำตามที่พุทธเจ้านั้นทรงบอกให้ทำพระจุลปาฐกปุ๊บจุลปาฐกก็เจริญพรขึ้นมาคนใช้ได้ยินเสียงก็วิ่งไปจับมือเลยพอจับถูกตัวจริงปุ๊บตัวจำแรงทั้งพันทั้ง900กว่าก็หายไปหมดเลยพระองค์ก็เลยให้จุลปาฐกนั้นเป็นผู้กล่าวสัมโมชนียคาถาให้พรกับโยมคนใช้ก็จูงมาถึงบ้านเศรษฐีมาถึงเสร็จก็ถวายภัตตาหาร
พัตตาหารถวายเสร็จแล้วก็นิมนต์ขึ้นเลยพระพี่ชายนี่นั่งมองเลยพระทั้ง400กับรูปนั้นก็มองเลยงานนี้โดนเศรษฐีโดนประชาชนโดยเฉพาะหมอชีวกนั้นที่ศรัทธาพุทธเจ้านั้นเยาะเย้ยเอาแน่เสื่อมศรัทธาไปแน่ปรากฏจุลปาถกก็กล่าวธรรมะให้พรโยมได้อย่างถูกต้องนี่คือตัวอย่างว่าขั้นพุทธกาลนั้นขอให้มีศรัทธาต่อการประพฤติปฏิบัติเราอาจจะไม่โชคดีอย่างพระจุลปาถกเถระเพราะพระพุทธองค์นั้นดับไปแล้วพระองค์นั้นท่านทรงรู้นิสัยว่าใครควรจะสอนอย่างไรใครควรจะแก้ไขอะไรท่านก็เลยชี้แนะได้ง่ายสมัยนั้นจึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ง่ายแต่สมัยนี้เราต้องเพิ่มปัญญาให้ตัวเราเองเราต้องมาประพฤติปฏิบัติให้ถูกกับจริตนิสัยของตัวเราเองพระพุทธองค์บอกว่าจริตมีแค่6อย่างเองแต่ในตัวเราในคนคนหนึ่งนั้นอาจจะมีมากกว่า1จริตบางคนนั้นมีถึง6จริตเลยศรัทธาจริตพุทธจริตปัญญาจริตโลภะโทสะโมหะจริตบางคนมีหมดเลยเพราะนั้นเราต้องหาให้ได้ว่าเรามีจริตอย่างไรเวลาที่เรามาประพฤติปฏิบัติมันจะได้ถูกต้องนั่นก็คือตัวอย่างของการมีศรัทธาพระจุลปาถกนั้นมีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าถึงจะเสื่อมศรัทธาจากพระองค์อื่นแต่เขายังมีความมั่นคงเชื่อว่าพระศาสดานั้นท่านต้องชี้แนะถูกแน่ๆท่านให้ถือไว้ก็ถือท่านไม่ให้วางก็ไม่วางท่านให้พิจารณาก็พิจารณาจนสุดท้ายก็สำเร็จในที่สุดโยมก็เหมือนกันเวลาฟังเทศเวลาฟังธรรมเทศแล้วฟังแล้วก็จำฟังเทศให้จำฟังธรรมให้เอาไปปฏิบัติขออภัยฟังเทศให้จำฟังธรรมให้นำไปปฏิบัติขออภัย เพราะนั้นเมื่อเราฟังเทศทุกครั้งเราก็จำไม่ต้องจำทั้งหมดโยมจำในส่วนที่เราเข้าใจพระเทศอะไรมาพระสอนอะไรไปให้จำสิ่งที่เราเข้าใจจำแล้วก็ค่อยๆตรึกตรองตามภูมิปัญญาของเราส่วนเมื่อพระองค์ขออภัยต่อเมื่อพระท่านแสดงธรรมเราก็เอามาปฏิบัติโยมนั่งตรงนี้โยมมีกำไรมันไม่ขาดทุนอันที่สองที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพระพุทธศาสนามีอายุยืนยาวแล้วอันแรกต้องมีศรัทธาอันที่สองต้องรู้จักจาคะจาคะแปลว่าอะไรโยมก็ต้องรู้อีกนั่นแหละรู้ไหมโยมจาคะแปลว่าอะไรจาคะแปลว่าการเสียสละก็คือการให้ทานนั่นเองการเสียสละเราเอาสมบัติขั้นต่ำออกจากตัวเราเพื่อเอาสมบัติขั้นสูงเข้ามาหาตัวของเราอะไรเรียกว่าสมบัติที่ต่ำกว่าทรัพย์สินเงินทองก็เป็นสมบัติที่ต่ำกว่าเราสละทรัพย์ภายนอกเพื่อให้ได้ทรัพย์ภายในกลับเข้ามาในร่างกายของเราเราให้ทานได้4วิธีอมิสทานวิทยาทานธรรมทานอภัยทานได้ยากโยมก็ต้องใช้ปัญญาตรึกตรองว่าเราสามารถช่วยให้เขานั้นหลุดพ้นจากปัญหาตรงนี้ไปได้หรือเปล่าเพราะถ้าเราช่วยไม่ถูกวิธีกลับเป็นการสร้างปัญหาเพิ่มให้กับเขาอีกปัญญามันก็เกิด
ม่ใช่ว่าเราจะไปสงเคราะห์ใครได้ด้วยวิธีเดิมๆร้อยคนก็ร้อยปัญหาร้อยคนก็ร้อยวิธีโยมจะไปช่วยใครก็ต้องมีปัญญาเหมือนสมัยก่อนตอนพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองยังอยู่อาตมาก็นั่งฟังธรรมแบบนี้แบบพระทั้งข้างล่างท่านเคยถามโยมว่างูกำลังจะกินกบเราจะไปช่วยกบแล้วมันก็เป็นกรรมเกิดขึ้นระหว่างเรากับงูงูกำลังจะกินกบเราก็ไปช่วยกบงูมันก็ไม่ได้กินอะไรมันไม่ได้กินมาหลายวันแล้วมันหิวมันก็มาอาฆาตตกอยู่ที่เราอีกไปทุดงเหมือนกันอาตมาไปทุดงเป็นพระต้องมีเมตตาโยมไปถึงห้วยน้ำเขาปักเบ็ดราวไว้รู้จักเบ็ดราวไหมเอาไม้ไผ่สายสายเอ็นมีตะขอเอาเหยื่อล่อไว้ปักไว้ตอนเย็นเย็นเช้าก็มากู้ปรากฏเราไปตอนบิณฑบาตตอนเช้าเราเดินกลับมาเห็นที่เบ็ดนั้นมีปลามาติดอยู่เบ็ดราววางปักไว้มีปลาดิ้นอยู่ไม่มีสติอยากจะช่วยปลาก็เดินไปถึงปุ๊บแกะเขาเรียกอะไรนะตะขอออกจากปากปลาปล่อยปลาไปเลยอาจารย์ที่เดินนำหน้าสะกิดด้วยเสียงอันทังท่านหมีกลับเข้าไปในหมู่บ้านเดี๋ยวนี้เลยต้องยกเบ็ดลาวนั้นไปตามหาเจ้าของโยมของเขามีเจ้าของเราไปขโมยทรัพย์สินเขาด้วยวิสาสะแต่เราไม่มีเจตนาจะขโมยแค่มีเจตนาจะช่วยชีวิตสัตว์แต่เราไม่ได้ใช้ปัญญาตึกตรองให้ดีของเขามีเจ้าของต้องไปขอขมาเขาไปขอโทษแต่ไม่ได้ไปต่อว่าอะไรก็ไปถึงก็ไปเจอเจ้าของบอกโยมอาจารย์นั้นก็คุยให้โยมพาท่านไม่รู้ท่านไปทำปลาหลุดจากตะขอโยมเนี่ยเอามาให้ดูโยมเขาก็บอกไม่เป็นไรท่านแต่วันหลังท่านอย่าทำปลาของโยมหลุดอีกแล้วกันครั้งนี้โยมถือว่าเป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันโชคดีนะเขาไม่ยึดเขาไม่เอาโทษเราเราอยากจะช่วยนะโยมเพราะเราฟังมาตั้งนานแล้วว่าช่วยต่อชีวิตได้บุญกุศลเยอะแต่เราลืมไปว่าเราเป็นพระไปเอาทรัพย์สินของคนอื่นมามันผิดอยู่แล้วเราต้องไปบิณฑบาตตอนเขามาจับตอนเขามาแกะเบ็ดลาวนั้นเพราะเราไม่มีปัญญาเพราะนั้นการบริจาคก็ดีการให้ทานก็ดีการเสียสละก็ดีทำให้เรานั้นเกิดปัญญาขึ้นมาถ้าเรามีการสละจากภายในออกไปสละด้วยการอโหสิกรรมนั้นทำยากที่สุดเรายกโทษให้แต่มันยังค้างคาใจอยู่เราต้องมาหัดอโหสิกรรมทำยากอาตมาก็ยังทำไม่ได้บวชเป็นพระนานขนาดนี้ยังอโหสิกรรมได้ไม่ 100% เพราะฉะนั้นโยมต้องพยายามมากกว่าอาตมาโยมในที่นี้หลายๆคนหลายๆท่านเมื่อออกจากวัดไปแล้วก็ยังมีสิ่งที่มากระทบอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ฝึกที่นี่ให้ดีเราออกไปมันก็จะมีแต่สิ่งไม่ดีเข้ามาอาตมาเคยเห็นไปที่วัดคนก็มาวัดเยอะมากคนเดินกันเบียดเสียดกันแต่ไม่มีใครหงุดหงิดให้แก่กันห้องน้ำห้องท่าก็เข้าคิวกันเป็นอย่างดีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะเขาเข้ามาวัดเขาก็กระตุ้นจิตสำนึกตัวเองว่าเรามาอยู่วัด
วัดเป็นเขตอภัยทานวัดเป็นเขตที่เราควรนั้นจะเจริญเมตตาก็เลยไม่ถือสาเรื่องเล็กๆน้อยๆบางคนใส่รองเท้าเราผิดไปมันเหมือนกันของเขาเก่ากว่าของเราใหม่กว่าเขาไม่ตั้งใจพอไปเดินเจอกันปุ๊บก็บอกเขาดีๆแล้วก็เปลี่ยนกันมีเรื่องตลกอยากจะฟังตลกใครเครียดไหมอาตมาเห็นโยมนั่งนิ่งมากเลยอ่ะไม่ได้หลับกันใช่ไหมเรื่องรองเท้าโยมเคยฟังหรือยังวัดสังฆทานเวียนเทียนครั้งหนึ่งกี่รอบโยมกี่รอบสามหรือห้าใครเคยเวียนเทียนบ้างครับวัดสังฆทานกี่รอบโยมเวียนเทียนกี่รอบสามรอบสามรอบเหรอก็ถามไปอย่างนั้นเลยโยมอาตมาก็เคยเวียนเหมือนกันฮะสี่ครั้งเขาพูดถึงเดินกี่รอบไม่ได้เวียนกี่ครั้งรอบหนึ่งก็สามครั้งแต่วันหนึ่งสี่ครั้งกี่รอบนะสามรอบสี่ครั้งปรากฏว่ามีโยมอยู่คนหนึ่งโยมเวียนมันตั้งห้ารอบเนี่ยพระเวียนครบสามรอบแล้วแผ่เมตตาเสร็จแล้วแกยังเวียนไม่จบเลยโยมก็เลยถามว่าโยมเราคิดในใจนะคิดแบบดีว่าคงเวียนให้พ่อแม่หนึ่งรอบเวียนถวายครูบาอาจารย์ในหนึ่งรอบใช่ไหมเวลากราบยังกราบตั้งสามตั้งห้าครั้งเลยเราก็คิดว่าโยมผู้หญิงคนนี้คงจะทำแบบนั้นโอ้โยมอนุโมทนาบุญเด้อเวียนห้ารอบให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์โยมหันมาขวับแบบไม่ใช่ไปใช่เลยท่านโยมหารองเท้าไม่เจอเดินวนอยู่สามสี่รอบยังไม่เจอรองเท้าเลยเป็นยังไงโยมพระหน้าแตกไหมโยมเขาเวียนหารองเท้าอย่างไม่มีอารมณ์พอเราไปสะกิดเขานึกว่าเราไปเยาะเย้ยแกก็หันมาไม่ใช่หรอกท่านโยมหารองเท้าไม่เจอไม่รู้ใครใส่ไปพอตอนเช้าก็ไปเห็นเขาอยู่ที่โรงตักเขาเปลี่ยนชุดแล้วเห็นเขาใส่รองเท้าเราก็เลยถามเขาว่าโยมเจอรองเท้าแล้วเหรอ ไม่เจอหรอกท่านใครจะไปเจอรองเท้าแล้วโยมใส่รองเท้าใครก็ไม่รู้เหมือนกันท่านมันจอดอยู่หน้าโบสถ์โยมก็ไปใส่มานี่แหละเห็นตั้งแต่พระที่แล้วคิดว่าเจ้าของก็คงจะสละไว้แล้วนั่นเองขำไหมโยมตลกไหมเอาอีกเรื่องไหมชักสนุกแล้ว วันนี้พยายามจะคุยให้ไม่ตลกเพราะว่ามันเมื่อวานนี้คุยแล้วตลกไปหน่อยวันนี้ไปอยุธยามารู้จักจังหวัดอยุธยาไหมโยมไปตามรอยพระอุบาลีที่ท่านเอาสยามวงไปประดิษฐานที่ประเทศศรีลังกาเราไปวัดที่เรียกว่าสำนักป่าแก้วอันนี้นอกเรื่องนิดนึงนะค่าเวลาพักโฆษณาเดี๋ยวจะเครียดยังเหลืออีกสองอย่างยังไม่ได้พูดที่พระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่เกิดมาแล้วต้องมีอันแรกคือศรัทธาอันที่สองคือจาคะวันนี้ไปอยุธยาไปโดยที่ไม่รู้ตัวรู้ตัวอีกทีก็อยู่บนรถแล้วกำลังฉันกาแฟอเมซอนอยู่บนรถปึ๊บถึงอยุธยาก็ไปวัดกษัตยาธิราชวัดธรรมราชาวัดที่สามคือวัดใหญ่ชัยมงคลตกใจโยมทำไมคนมันเยอะขนาดนี้คนไทยด้วยนะโยมทุกทีเห็นแต่คนจีนกับคนญี่ปุ่นวันนี้คนไทยเยอะมากๆแล้วชุดที่ใส่นะโยมเอ้ยตามรอยละครบุพเพสันนิวาสโอ้โหสบายนี้สะบัดพิ้วๆๆกันหมดเลยโยมเราก็ถามพอดีมีไกด์เขาเดินมาโยม
ทำไมเขาใส่ชุดไทยกันนะอ๋อเขามีทัวร์ตามรอยปุเพสันนิวาสท่านอ๋อเจ้าเพียบทั้งวัดเลยดูวิผู้ชายก็แต่งชุดแต่มามันไม่ใช่ชุดอยุธยานะสบายมันต้องเป็นชุดรัตนโกสินทร์น่ะแต่ละคนก็นะเต็มมาตั้งแต่หัวจดเท้าไม่ได้โยมรองเท้าผิดระเบียบแต่งชุดไทยมาสบายเพียบรองเท้าผ้าใบซะอย่างนั้นเสร็จแล้วก็ไปวัดมเหยงวัดสุดท้ายที่วัดมเหยงแต่ที่วัดใหญ่ชัยมงคลนั้นก็ขำๆเหมือนกันเขาก็คงคิดว่าพระที่ไปสองรูปนี้คงจะไปตามรอยเหมือนกันไม่น่าเชื่อนะโยมตามรอยบุพเพสันนิวาสคนไทยไปเที่ยววัดแล้วก็มาถ่ายรูปแปลกๆบางคนไปกับเพื่อนก็ไปโพสท่าที่ไม่เหมาะกับการโพสที่วัดเขาทำอะไรนะอย่างนี้บางคนยกขาขึ้นมาโอ้อาตมาว่าถ้าเราไปวัดหน้าที่จะไปทำอย่างอื่นมากกว่าไปโพสท่าถ่ายรูปอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะแค่สงสัยทีนี้พอไปที่วัดมเหยงเป็นเจดีย์ที่มีคติความเชื่อแบบลังกาแต่ก่อนเราเชื่อว่าศาสนาพุทธบทสวดส่วนใหญ่นั้นมาจากประเทศอินเดียอาตมาเชื่ออย่างนั้นแต่เมื่อเราได้ไปศรีลังกาไปแล้วเราก็ไปสืบค้นหลักฐานปรากฏว่าบทสวดมนต์ต่างๆหรือแม้แต่พระศาสนานั้นก็เดินทางมาจากศรีลังกาในสมัยก่อนจะมีอาณาจักรอยุธยาก็คือสมัยทวาราวดีแล้วก็มาขึ้นปึกแผ่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ก่อนเป็นอาณาจักรตาพรลิงมีศรีวิชัยตาพรลิงแล้วถึงจะมาสุโขทัยเพราะนั้นบทสวดต่างๆที่เราเห็นคนศรีลังกาสวดคนศรีลังกาจะมาไปตอนธรรมยาตรานะโยมเขาสวดมนต์เก่งกับพระไทยอีกเขาสวดมนต์ไปถึงที่วัดไปถึงที่ต้นศรีมหาโพธิ์เขานั่งเหยียดขามาหาพระประธานเป็นท่านั่งปกติของเขาแล้วก็ลงมือสวดมนต์โยมเด็ก10กว่าขวบสวดคาถาต่างๆที่เราสวดกันสวดได้หมดเราก็เลยสงสัยพอถามท่านผู้รู้ท่านบอกว่ามันเป็นลัทธิลังกาวงศ์ที่มาอยู่สยามประเทศตั้งแต่สมัยอาณาจักรตาพรลิงก็คือก่อนที่จะมีสุโขทัยและเมื่อสุโขทัยเกิดขึ้นก็นิมนต์พระจากตาพรลิงคือนครศรีธรรมราชขึ้นไปเผยแผ่ศาสนาที่สุโขทัยเจดีย์ไหนที่มีลักษณะเป็นช้างล้อมรอบอย่างที่กำแพงเพชรก็ดีที่นครชุมที่เชียงใหม่วัดอุโมงค์วัดสวนดอกก็ดีนั่นคือเป็นคติความเชื่อของชาวลังกาจากนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันก็ต้องมีเสื่อมไปเมื่อศาสนาพุทธในลังกาเสื่อมไปมันก็ตรงกับรัชกาลที่4ของเราไม่ใช่ตรงกับรัชกาลพระบรมไตรโลกนาถยุทธยาก็นิมนต์พระอุบาลีจากวัดธรรมราชาที่อยุธยาไปฟื้นฟูศาสนาที่ศรีลังกาเรียกว่าเป็นสายสยามวงเรารับกังลังกาวงมาแล้วก็ส่งสยามวงไปทุกวันนี้ยังมีรูปปั้นเรื่องราวของพระอุบาลีอยู่ก็เลยไปสืบค้นก็เลยไปรู้ไปเห็นว่ามีการตามรอยบุพเพสันนิวาสที่วัดใหญ่ชัยพัฒนาไอ้ชัยมงคลแต่มาไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงนะแต่ว่าไปเห็นแล้วก็ชื่นใจว่าคนมาชมวัดโบราณกันเยอะแต่การที่ไปโพสท่าบนกำแพงอิฐบนเจดีย์เนี่ยขอตีนิดนึงนะว่ามันไม่เหมาะโยมอย่าไปทำยิ่งถ้าเขาถามว่าโยมมาจากวัดไหนโยมไปปฏิบัติธรรมมาหรือเปล่ามาจากวัดไหนว่าสังฆทานเจ้าค่ะเสร็จได้โยมอายเขาเลยไปเซลฟี่กับพระพุทธรูปไม่เหมาะอันที่3ที่พระพุทธองค์ทรงบอกว่าความโชคดีเมื่อได้มาแล้วควรจะมีติดตัวมานอกจากทรัพย์นอกจากจาคะแล้วต้องรู้จักในศีลด้วยอันนี้คงไม่ต้องบอก
โยมเข้าใจคำว่าศีลใช่ไหมศีลมันแปลว่าปกติมนุษย์ทุกคนเกิดมาแสดงว่าชาติที่แล้วเป็นคนมีศีลศีลได้รักษาดีรักษาครบก็มีมนุษย์สมบัติเหมือนโยมนี่แหละเกิดมาเป็นคนอาการ32ครบแสดงว่ารักษาศีลมาแต่ชาติปางก่อนก็เป็นบุพเพสันนิบาตได้เหมือนกันพอได้เสร็จแล้วเมื่อมีศีลมาแล้วก็ต้องรู้จักรักษาศีลไปอีกอาตมาเคยฟังครูบาอาจารย์เทศท่านบอกว่าพวกเราทุกคนเป็นลูกของเทวดาโยมเชื่ออย่างนั้นไหมว่าพ่อแม่ของเรานั่นคือเทวดาของเราอาตมาฟังท่านเทศจริงเราทุกคนนั้นล้วนเกิดมาจากเทวดาเรานั้นเป็นลูกเทวดาเพราะอะไรโยมพ่อแม่คือพระพรหมของลูกพระพรหมก็เป็นเทวดาพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกก็แสดงว่าเรานั้นเป็นลูกของพระอรหันต์นั่นเองแล้วทำไมเราจะเอากายนี้ปากตรงนี้ใจตรงนี้ไปคิดในสิ่งที่มันไม่เป็นศีลไม่เป็นธรรมเอาปากไปด่าเขาเอาปากไปนินทาเขาเอาใจไปคิดอกุศลต่อสิ่งต่างๆก็แสดงว่าละนั้นกลายเป็นซาตานพอเราเป็นซาตานเป็นปีศาจปุ๊บคนที่ให้กำเนิดเราก็ไม่ได้เป็นเทวดาแล้วนะสิพระพุทธองค์ท่านก็ทรงบอกว่าเวลาพระไปไหนไปบิณฑบาตก็ดีไปโปรดญาติโยมในหมู่บ้านก็ดีท่านปรับอาบัติองค์ที่ทำให้ตระกูลเสียนั่นก็คือตระกูลของสักยะวงศ์เสียไปท่านปรับอาบัติไปแล้วไม่งามไม่ให้เลิกกายไปในละแวกบ้านไม่ให้เดินขย่มเท้าเดินยิ่งๆๆไปในละแวกบ้านเป็นอาบัติไม่ไปเทข้าวในบาตรทิ้งลงในละแวกบ้านเป็นอาบัติพระองค์ทรงบัญญัติพระวินัยไว้อย่างนั้นการทำตระกูลให้เสียนั้นก็ยังปรับอาบัติอีกเพราะนั้นโยมเกิดจากเทวดาพ่อแม่เป็นพระพรหมพ่อแม่เป็นพระอรหันต์เราก็ต้องใช้กายของเรานั้นให้สมกับเป็นลูกเทวดาเทวดานั้นมีศีล8มนุษย์นั้นมีศีล5เราจึงมีการปรับพื้นฐานจากศีล5ไปศีล8เสียก่อนก็มีโยมถามอีกเหมือนกันว่าโยมอยู่บ้านอยากจะสมาทานศีล8จะได้ไหมเจ้าคะโยมมาวัดไม่ได้ช่วงนี้เพราะสามีโยมป่วยอยู่โยมต้องหาข้าวน้ำให้เขากินต้องเช็ดเนื้อเช็ดตัวแต่วันพระโยมอยากจะขอถือศีลอุโบสถเราก็บอกว่าศีลอุโบสถนั้นก็คือวันหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งพออรุณขึ้นพอพระอาทิตย์ขึ้นเห็นแสงสีทองรำไรศีลก็ลงมาเหลือแค่5ข้อนั่นคือศีลอุโบสถแต่ถ้าโยมอยู่บ้านตั้งใจทำสมาธิภาวนาไม่เปิดทีวีดูไม่ทาแป้งไม่ใส่สร้อยไม่ร้อยพวงมาลัยเครื่องหอมฉาบทาต่างๆงดเว้นหมดถือพรหมจรรย์ได้โยมก็อยู่ได้แต่ถ้าโยมยังต้องกายตัวมาตุคามอยู่โยมถือศีล5ดีกว่าโยมศีลอุโบสถอย่าไปถือเลยถ้าเรารู้แล้วว่ามันทำไม่ได้ขืนไปฝืนมันจะเป็นบาปมากกว่าเป็นบุญแกก็เลยถามคำถามแบบใหม่ว่าแล้วถ้าเป็นพ่อของเราเราดูแลพระอรหันต์ของเราเราจะถือศีลอุโบสถแล้วไปเช็ดตัวให้ท่านได้ไหมโยมตอบได้ไหมได้หรือไม่ได้ได้ไหมได้ไหมจ้างให้ก็ไม่ตอบให้ไปตอบเอาเองตอบผิดเดี๋ยวแย่เอากล้องเขาอัดอยู่โยมในลานทำไม่กี่คนหรอกแต่เวลาเขาไปเปิดดูย้อนหลังอ่ะจะโดนเพราะนั้นไปคิดเอาเองเป็นการบ้านอันที่สี่ข้อสุดท้ายเกิดเป็นมนุษย์
มาพบกับพระพุทธศาสนามีอายุยืนยาวจนใช้ร่างกายของเรามาประพฤติปฏิบัติข้อสุดท้ายที่เราควรจะมีมาติดตัวก็คือตัวปัญญารู้จักปัญญาไหมโยมปัญญาใครเคยเรียนหนังสือสมัยประถมบ้างปัญญากับเรนูรู้จักไหมรู้จักไหมไม่รู้จักอาตมาก็ไม่รู้จักเหมือนกันโยมแต่ปัญญาในที่นี้ก็คือตัวรู้รู้ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันโยมมาวัดโยมเป็นผู้มีปัญญาเพิ่มพูนรู้วิธีกราบพระรู้วิธีประเคนของพระรู้คำสมาทานศีลรู้อานิสงส์ในการเจริญสติสมาธิภาวนารู้อานิสงส์ในการเดินจงกรมรู้จักทำตัวเองให้พ้นจากนรกแล้วก็รู้จักยกฐานะสภาวะจิตใจของเราให้เข้าใกล้พระนิพพานนั่นแหละว่าเรียกปัญญารู้อะไรผิดรู้อะไรถูกนั่นแหละตัวปัญญาโยมลองมาทบทวนดูนะโยมโชคดีแล้วตรงนี้เราว่าเราโชคดีแล้วเกิดมนุษย์มันยากแล้วภพภูมินี้เป็นภพภูมิเดียวโยมที่สามารถยกระดับสภาวะจิตใจของเราขึ้นสู่ที่สูงได้ภพภูมิอื่นทำไม่ได้เว้นแต่อยู่ในกระแสแล้วกระแสพระนิพพานแล้วค่อยๆพัฒนาไปได้คือต้องอย่างน้อยๆต้องโสดาบันถึงจะไปประพฤติปฏิบัติในภพภูมิอื่นได้แต่ถ้ายังเป็นธรรมดาอยู่มีแต่ภพภูมิมนุษย์นี่แหละที่สามารถทำได้เพราะรักษาศีลก็ได้ให้ทานก็ได้ภาวนาก็ได้เพราะนั้นเราโชคดีเราต้องทำความโชคดีของเรานั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดเหมือนคนถูกหวยโยมถูกแล้วอย่าไปหลงกับมันเอามาทำบุญเอาไปใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์แต่ทางที่ดีอย่าถูกเลยหวยจริงๆโยมก็เราฝากเงินในธนาคารบุญไว้แล้วพอเราไปถูกหวยก็เท่ากับว่าเราถอนมาแล้วอะดิใช่ไหมคิดง่ายๆอย่างนั้นเราฝากไว้แล้วอะทำบุญทุกวันตักบาตรฟังธรรมเข้าวัดประพฤติปฏิบัติแต่ยังหวังอยู่อย่าไปหวังโยมอย่าไปซื้อโยมมันไม่ดีแต่ถ้าใครเผลอพลาดไปซื้อแล้วมันถูกรางวัลก็สละออกสละให้ใครดีโยมอาตมาก็ได้เป็นตัวแทนว่าจะเปลี่ยนอุปกรณ์บริขาร9ซะหน่อยพระมีบริขาร8แต่เดี๋ยวนี้ท่านก็พกบริขาร9เหมือนกันเวลาตอบปัญหาธรรมมันไวดีแต่ก็ไม่ดีมันมีคุณมีโทษมีดมันก็มีคุณแล้วมันก็มีโทษโยมคงเข้าใจใช่ไหมเราใช้มีดให้เกิดประโยชน์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราขาดสติมีดนั่นแหละจะกลับมาทำให้เรานั้นต้องพบกับความเจ็บปวดบาดมือเราก็ดีเอาไปแทงคนอื่นก็ดีเอาไปทำให้เกิดปิตุฆาตมาตุฆาตก็ดีก็คือมันเกิดขึ้นนะโยมไม่ใช่มันก็ดีนะมันไม่ดีโยมเพราะนั้นเราต้องพิจารณา4ข้อเราโชคดี4อย่างครบเราต้องทำให้มี4อย่างถึงจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วก็ค่อยๆยกเรามามีความตั้งใจแล้วตั้งใจจะอยู่ถึงเช้าแล้วไหนใครตั้งใจจะอยู่ถึงเช้าไม่โยมคือยังไม่ตายในวันนี้แน่ๆแต่จะกลับไปนอนก่อนใช่ไหมอาตมาก็เป็นอย่างนี้แหละโยมเวลาสมัยก่อนมันเจ้าเล่ห์เขาเรียกเลี่ยงบาลีเวลาครูบาอาจารย์สอนอาตมาจำคำหลวงพ่อได้เลยคำนี้ฟังแล้วนึกถึงความน่ารักของตัวเองจริงๆหลวงพ่อบอกว่าลูกศิษย์ท่านพระวสังฆทานน่ารักทุกคนโยมโยมก็ถามว่าหลวงพ่อสอนพระที่วัดนี้อย่างไรพระที่นี่
ถึงได้ดูมีชีวิตชีวาจังท่านก็บอกว่าพระที่เนี่ยเวลาท่านสอนอะไรก็เชื่อฟังท่านน่ารักทุกคนเวลาท่านให้เดินไปทางซ้ายมันก็จะเดินไปทางขวาเวลาท่านให้เดินไปข้างหน้าลูกศิษย์ก็จะนั่งเฉยๆท่านชมนะโยมเพราะฉะนั้นเดินธรรมญาตาท่านบอกอะไรหูมันอื้อโยมมันเหนื่อยท่านบอกอ้าวเดี๋ยวพักตรงนี้ก่อนไม่ไหวแล้วหูมันอื้อหลวงพ่อหิวหิวหิวเดินไปเลยไม่สนใจแล้วมันหิวหูมันอื้อนั่นคือความเมตตาที่ท่านสอนด้วยความเมตตาโยมก็เหมือนกันเวลาโยมสอนตัวเองโยมสอนด้วยความเมตตาโยมก็ต้องเผื่อแผ่ไปหาคนที่โยมปรารถนาดีด้วยคนที่เข้ามาวัดพอเข้าวัดปุ๊บมันเกิดความที่เรียกว่าอินทรีย์สังวรขึ้นมาสงบระงับขึ้นมาแต่พอลาศีลตอนเช้ากลับไปที่บ้านแค่ขึ้นรถขับออกไปพ้นเขตวัดเท่านั้นแหละโยมโยมเห็นสะพานทางเข้าวัดไหมเห็นไหมครับสะพานมันแคบอาตมานั่งรถตามหลังคันหน้าไปคันหน้าเป็นพระขาเมื่อถือศีลอยู่5วันลาศีลไปตอนเช้าแต่เขาไปช่วยบิณฑบาตเสร็จกลับมาแล้วก็เขาขับรถไปอาตมาก็นั่งไปคันหลังเขานั่งอยู่คันหน้าอาตมาเห็นอยู่พอมีวันนั้นเขาเอารถไปช่วยถ่ายบาตรไปถึงสะพานคันนู้นกำลังเข้ามาแล้วเกือบครึ่งลำแล้วไอ้โยมคนนี้น่าจะใจร้อนขับพวดเข้าไปมันก็คากันอยู่ตรงนั้นคันนู้นก็จะถอยให้ก็ไม่ถอยคันนี้ก็จะถอยให้ก็ไม่ถอยไหนว่าเข้าวัดแล้วจิตใจมันดีงามขึ้นไงเราคิดในใจคันนั้นเข้ามาตั้งครึ่งแล้วแต่คันนี้ยังไม่ได้ไปทำอะไรเลยดันโผล่หัวเข้าไปซะอีกบีบแตรกันเข้าไปอีกเปิดประตูลงมาทะเลาะกันอีกโยมเ ชื่อไหมเขาช่วยเทบาทไหมโอ้ธรรมะอย่างนั้นอย่างนี้ลืมตัวเพราะจิตมันยังไม่เกิดความสงบระงับมันแค่บางเบาลงพอเราเอาศีลออกเหลือแค่5ข้อสิ่งที่มันกดทับอยู่ก้อนหินที่มันทับหญ้ารกๆอยู่มันก็ยกขึ้นหญ้ามันก็งอกงามขึ้นสะพานตรงนั้นเขาเรียกสะพานน้ำใจไม่ใช่สะพานวัดใจนะโยมเป็นสะพานน้ำใจอาตมาบวชมา25ปีมันก็แค่นั้นนะโยมทำไมมันไม่ขยายสักทีก็ไม่เข้าใจแต่หลวงพ่อเรียกว่าสะพานน้ำใจใครมีน้ำใจก็ให้เขาไปก่อนใครไม่มีน้ำใจก็เกิดทะเลาะวิวาทกันขึ้นมาไม่เกิดบุญเกิดกุศลบางคนตั้งใจจะมาทำบุญที่วัดแต่ข้ามสะพานตรงนั้นมาไม่ได้เกิดความหงุดหงิดขึ้นมาเพราะว่ารถมันติดเข้ามาลำบากจิตมันก็เร่าร้อนพอมาทำบุญทำกุศลมันก็ไม่เกิดปิติเกิดความสุขขึ้นมาเพราะนั้นเราเข้าวัดทุกครั้งคิดถึง4ข้อเบื้องต้นแล้วก็4ข้อในท่ามกลางเบื้องต้นคือโชคดีแล้วเราได้ทำสิ่งที่ยากก็คือเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดทันพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านั้นท่านไม่ได้เกิดมาแค่ทุกๆปีสี่อสงไขยนู่นนะโยมกว่าจะเกิดมาเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์แล้วอาการครบ32แล้วมีโอกาสใช้เวลาอยู่ในโลกนี้นานๆอันสุดท้ายได้รู้ธรรมเห็นธรรมเอาธรรมะมาประพฤติปฏิบัตินี่คือโชคดี4อย่างเมื่อเราโชคดี4อย่างแล้วเราก็ต้องมี4อย่างติดตัวเพื่อรักษาความโชคดีของเราก็คือมีศรัทธารู้จักการเสียสละเข้าใจในการวิรัติงดเว้นคือรักษาศีลเป็นอันสุดท้ายก็คือทำตัวเรานั้นให้เป็นผู้มีปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นกาเลนะธรรมัสวนังเอกัมมังกัลมุตตมังก็คือการฟังธรรมตามกาลนะโยม
มันจึงจะเกิดประโยชน์ขึ้นกับโยมอย่างสูงสุดฟังธรรมเมื่อถึงเวลาต้องฟังถ้าไม่มีใครแสดงธรรมให้เราฟังเราก็ฟังธรรมที่อยู่ในใจของเราเพราะพระไตรปิฎกทั้งตู้เลยมันอยู่ในตัวของเราพระพุทธองค์ก็บอกแล้วว่าธรรมะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันมีมาก่อนที่พระองค์นั้นจะทรงจุติลงมาบนโลกมนุษย์อีกแต่ไม่มีใครรู้จักหนทางที่จะเข้าไปถึงเข้าไปพบมันพระองค์จึงบอกหนทางค้นหาหนทางตรงนั้นให้กับเราแล้วก็ชี้แนะแนวทางให้กับเราท่านทรงส่งต่อแผนที่ตรงนี้ให้กับเราเราก็เดินตามไปแต่เราต้องเรียนรู้ในการอ่านแผนที่ด้วยปัญญาของตัวเราเรามีศีลมีทานเป็นเครื่องส่งถ้าศีลเหมือนกับรถทานเหมือนกับน้ำมันแผนที่เหมือนกับเส้นทางทานศีลภาวนาครบเราก็ไปถึงได้อาตมาเคยเปรียบเทียบว่าการถือศีลก็เหมือนกับการเดินทางถือศีล5ก็นั่งเรือไปเชียงใหม่ถือศีล8ก็นั่งรถไฟไปเชียงใหม่ถือศีล10ก็นั่งรถทัวร์ไปเชียงใหม่แต่ถ้าโชคดีเกิดมาเป็นผู้ชายก็ได้ขึ้นเครื่องบินไปเชียงใหม่ด้วยศีล227ข้อเพราะนั้นโยมก็เลือกเอาโยมจะไปในเส้นทางไหนพาหนะมีแล้วพลังงานที่จะเติมพาหนะก็มีแล้วแผนที่ก็มีแล้วอยู่ที่เรานั่นแหละจะไปหรือเปล่าเพราะนั้นถ้าเราจะไปก็ให้ตั้งใจอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วแก้ไขได้อะไรที่มันแก้ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปการที่เรารู้ว่าผิดการที่เราจะแก้ไขความผิดถ้ามันแก้ไม่ได้ก็อย่าให้มันผิดอีกเที่ยงคืนแล้วง่วงแล้วลืมไปอาตมาเทศถึงเที่ยงคืนโยมเมื่อกี้อาจารย์ชันชัยท่านเดินมาท่านไม่ค่อยสบายท่านมีเวรหมายถึงตารางนะโยมตารางเวลาท่านจะเนสัจฉิกกับโยมตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีสามแล้วก็ต่อด้วยให้กรรมฐานตอนเช้าแต่พรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์อ้อวันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วมันเลยเที่ยงคืนแล้วท่านต้องสวดมนต์ตอน 8:30 อีกอาตมาก็เลยแบ่งเบาภาระให้ท่านเดี๋ยวตอนเช้าอาตมามาให้กรรมฐานเมื่อเช้าใครทำวัดเช้าบ้างครับมีไหมหลับไหมโยมหลับไหมอาตมาให้กรรมฐานเมื่อเช้าหลับไหมโยมไม่หลับใช่ไหมเพราะนั้นตอนเช้าเดี๋ยวเราเจอกันอีกนะครับการที่เราฟังพระให้กรรมฐานนะครับไม่ได้ให้เอาหูมาไว้กับเสียงของพระเอาเสียงพระเป็นอารมณ์ไม่ใช่แต่ให้เป็นราวบันไดเวลาที่เราขึ้นบันไดเราขึ้นได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าเรามีราวบันไดเวลาเราเผลอสติไปนิดๆหน่อยๆมือก็คว้าราวบันไดไว้ได้ไม่ตกบันไดลงไปก็เหมือนพระให้กรรมฐานตอนเช้าท่านสอนวิธีเสร็จท่านก็พูดไปเรื่อยๆอารมณ์เรามันก็ค่อยๆละเอียดขึ้นละมุนขึ้นสุดท้ายมันก็รวมไปแต่บางครั้งมันเผลอสติตกไปในภวังค์เราก็เอานี่แหละหูเนี่ยจับที่เสียงทำให้อ้อเราจะอยู่ในช่วงกรรมฐานยึดราวบันไดไว้แล้วก็เดินต่อไปไม่จำเป็นต้องเกาะอีกก็คือกันไม่ให้โยมตกบันไดลงไปนั่นเองเพราะนั้นบางคนบอกว่าเวลาพระให้กรรมฐานไม่ชอบเลยนั่งไม่สงบพอบางองค์ไม่ให้กรรมฐานนั่งเฉยๆโยมก็บอกว่าไม่ชอบเลยพระไม่เห็นสอนอะไรเลยแต่จริงๆแล้วท่านไม่ได้สอนอะไรเราเลยโยมท่านแค่คอยให้เรานั้นมีที่ยึดเหนี่ยวแต่คนที่จะสอนเราได้ก็คือตัวของเราเอาเนาะวันนี้ธรรมาก็ไปแล้วนะเอาให้ถึงเช้านะโยมนะจะมาจะถ่ายรูปไว้ก่อน
เดี๋ยวตอนเช้ามาไม่เจอใครแช่งให้ถือศีลต่ออีกวันเลยดีไหมแต่ถ้าโยมปฏิบัติธรรมถึงเช้าแล้วตายไปสมมุตินะดับขันไปอยู่บนสวรรค์ชั้นสูงกว่าอาตมาพออาตมามรณภาพแล้วโยมก็มาแสดงธรรมให้อาตมาฟังบ้างเนาะไม่แน่นะโยมสมณเณรบางคนทำสมาธิได้ดีกว่าพระซะอีกเพราะฉะนั้นอาตมาภาพก็ขออำนวยพรให้โยมทุกคนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญสมความปรารถนาสมความตั้งใจทุกคนทุกท่านเทอญ